เชียร์เราดึงครีเปอร์มาแบบเท่ๆไงในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละครใหม่อัลเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาในซีซั่น21นี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอัลเตอร์เป็นตัวละครสเกอร์มิเชอร์นะครับก็คือเป็นสายที่มองแค่แพ็กเกจได้แล้วก็เรามาเริ่มดูกันที่สกิลเลยดีกว่าสกิลเนี่ยสกิลแรกคือพาสซีฟจะสามารถรูทกล่องระยะไกลได้โดยที่หน้าต่างตอนรูทระยะไกลก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถรูทได้1ชิ้นแล้วก็รูทได้ไกลพอสมควรเลยประมาณเกือบ50เมตรเลยแต่ไม่สามารถปิงได้นะว่าด้านในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเปิดกล่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องนั้นได้อีกถ้าเรายังไม่ได้หยิบอะไรไปโดยที่ตอนแรกเนี่ยกล่องที่เรายังไม่ได้เปิดจะมีรูปหัวกะโหลกแต่ถ้าเราเปิดไปแล้วหัวกะโหลกมันจะหายไปเหลือแค่กล่องเป็นสีๆต่อมาก็สกิลคิวของอัลเตอร์ชื่อสกิล Void Passageเป็นการสร้างพอร์ทัลเพื่อทะลุกำแพงหรือว่าพื้นผิวเนี่ยได้ลึกถึง20เมตรเลยก็คือเราสามารถกดคลิกโดยที่เราสามารถกดคิวค้างไว้ได้แล้วมันก็จะบอกว่าความลึกของกำแพงเท่าไหร่โดยที่ใน UI เนี่ยมันจะมีบอกเดฟกับบอกไอ้วงกลมแล้วก็มีเส้นซึ่งไอ้วงกลมและเส้นน่ะคือบอกว่าเวลาเราสร้างพอร์ทัลอ่ะมันจะเป็นเสาขึ้นมาอย่างนี้แล้วไอ้เสาเส้นเนี้ยเราสามารถกด E เพื่อทะลุได้หรือว่าถ้าเรากระโดดชนถึงก็กระโดดชนก็ได้นะแต่ว่าในกรณีที่มันสูงมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดไปใส่ได้เราก็จะต้องกด E หรือว่ากด Interact เพื่อเข้าวาร์ปออกยกตัวอย่างตรงนี้เนาะนี่มันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ตอนลงก็จะทะลุไอ้ด้านบนมาเลยออกที่ตรงพอร์ทัลทางออกเลยโอเคเอาล่ะก็ง่ายๆเนาะตะกี้คิวๆส่วนอันติเนี่ยอันติคือการโยนเจ้าอุปกรณ์นี้ไปแล้วเราสามารถวาร์ปไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ได้ในระยะ200เมตรตอนที่วาร์ปเนี่ยใครๆก็วาร์ปได้นะในปาร์ตี้ก็คือเรากดมองที่อันติแล้วกด E ครั้งมันก็จะเอาไอ้ตัวแบนเนอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรอโหลดโหลดเสร็จปุ๊บมันจะวาร์ปสามารถใช้ได้3ครั้งก็คือตี1มี3คนเนาะก็คนละครั้งสามารถใช้ตอนล้มได้ด้วยแล้วหลังจากที่พอร์ทัลเปิดเนี่ยศัตรูสามารถตามมาได้ด้วยนะนี่มันจะมีเหมือนรอยแยกของมิติอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเปิดแล้วก็จะอยู่ประมาณเกือบ5วิไม่สิอาจจะนานกว่านั้นแต่นานอยู่อ่ะก็คือมันตามได้นี่สามารถก็เข้าได้อ่ะนี่เราใช้เสร็จปุ๊บสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด 25% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับปั๊บมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยคือศัตรูจะตามทันทีไม่ได้มันต้องรอประตูที่เปิดก่อนก็อาจจะฮิวได้สักแป๊บนึงแต่ผมว่าชุบไม่ทันนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ปาระเบิดยิงปืนเข้าไปไม่ได้นะนี่เราก็จะใช้แบบรียูสได้ถ้าฟังเสียงดีๆเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะปิดปกติอะไรแบบนี้ผมจะไม่จำแบบผมจะไม่นับ1 2 3 4 5ผมจะเน้นจำเสียงเอาโอเคเอาล่ะตะกี้คือเบื้องต้นของทุกสกิลของอัลเตอร์เรามาดูกันที่เปิร์กเลยดีกว่าเปิร์กของอัลเตอร์เนี่ยมีอันแรกของเลเวล2ตอนเกราะฟ้าเนาะก็คือลดคูลดาวน์อันติ30วิกับหลังจากออกแท็กติคอลเนี่ยจะเห็นหลอดเลือดของศัตรูหลังจากที่ออกไปกับไฮไลท์ไกลขึ้นคือเวลาเราใช้สกิลของเราเตอร์เนี่ยมันจะเห็นศัตรูเป็นตัวแดงๆเลยเฮ้ยๆๆๆเห็นงี้เลยเหรอซึ่งถามว่า2อันนี้แนะนำให้อัพอันไหนผมแนะนำให้อัพลดคูลดาวน์อันติดีกว่าหรือแล้วแต่คนก็ได้คือมันมีประโยชน์ทั้งคู่อ่ะมาแล้วก็มาดูกันที่เลเวล3จะมี Eternal Nexus ก็คืออันติเนี่ยจะไม่มีวันเวลาหมดละกับอีกอันนึงก็คือลดเวลาคูลดาวน์สกิลคิวจาก30วิเหลือ20วิซึ่งอันไหนก็ดีเหมือนกันแต่โดยมากสำหรับผมจะใช้ที่เข้าคูลดาวน์เพราะผมใช้สกิลคิวบ่อยก็สำหรับทาเลนต์ก็มีแค่นี้ครับต่อไปเรามาดูพวกเทคนิคกันเลยดีกว่าสำหรับเอาเตอร์ที่ผมไปเล่นๆมานะแล้วก็จะมีพวกคำถามหรือว่าที่เราแบบมักจะสงสัยว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้ไหมเงี้ยก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าเราสามารถใช้วาร์ปที่เพื่อนใช้ได้ไหมหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเพราะว่าวาร์ปเนี่ยมันใช้ได้แค่3ครั้งใช่ไหมเราก็จำกัด1คนต่อครั้งแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่า Horizon เปิดวาร์ปแล้วผมเดินเข้าวาร์ป Horizon เนี่ยมันจะถือว่าผมใช้ไปแล้วอ้าวแล้ว
แล้วในสถานการณ์ในคลิปเนี่ยก็คือผมใช้วาร์ปไปแล้วแต่แบงกะลอยังไม่ได้ใช้แล้วแบงกะลอก็เพิ่งใช้วาร์ปสดๆเลยผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งเข้าวาร์ปแบงกะลอว่าเฮ้ยมันใช้ได้ไหมสรุปก็คือใช้ได้ครับก็ถ้าใครมีทฤษฎีหรือว่าแบบคำถามเฮ้ยสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามกันได้เดี๋ยวผมจะถ้าผมรู้ผมจะตอบแต่ถ้าไม่รู้ก็ช่วยๆกันตอบด้วยนะตัวละครมันใหม่เราต้องลองนู่นลองนี่เยอะๆเอาล่ะพอช่วงนี้เป็นช่วงเทคนิคก็ผมจะมาแชร์เทคนิคนึงที่ผมใช้ตลอดเลยก็คือการลักพาตัวครับมานี่ออกมาดิซึ่งไอ้เจ้าลักพาตัวเนี่ยมันคือการพลิกแพลงการใช้สกิลคิวแทนที่เราจะใช้เพื่อทะลุกำแพงเองถ้าเราเห็นศัตรูหลบหลังโคเวอร์หรือว่าชิดกำแพงเนี่ยเราก็กระชากเขาเนี่ยออกมาจากโคเวอร์เลยก็ได้แล้วถ้าเรากระชากถูกหรือว่ากระชากโดนเนี่ยเขาจะโดนแคนเซิลฮิลด้วยเพราะงั้นก็ได้หลายต่อเลยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งและเซอร์ไพรส์มากสำหรับตัวออเตอร์ทฤษฎีต่อมาก็คือการที่เราปิดอัลติของเราแล้วศัตรูจะตามมาไม่ได้คำตอบก็คือศัตรูตามมาได้อยู่ครับเพราะงั้นก็ไม่เกี่ยวนะว่าเราจะกดปิดอันติหรือเปล่าหรือกดทำลายอันติทิ้งกดทำลายไปก็เท่านั้นครับเดี๋ยวมันก็ตามมาได้อยู่ดีถ้ามันจะตามต่อมาก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วผมไม่ต้องบอกเลยคนก็น่าจะคิดได้แหละก็คือทางที่เร็วคือทางตรงครับเอาเตอร์สามารถใช้สกิลคิวเจาะทะลุตึกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างได้เพื่อที่ทำให้เราวิ่งตามศัตรูทันแต่การที่เราจะใช้อันนี้เก่งเนี่ยคือเราก็ต้องจำแมปให้ได้เพราะงั้นชั่วโมงบินเป็นอะไรที่สำคัญมากครับสำหรับตัวเอาเตอร์เอาล่ะเทคนิคสุดท้ายที่ผมใช้ก็คือเราจะเปิดสกิลคิวหรือว่าพอร์ทัลเนี่ยเพื่อหลอกศัตรูว่าเราหนีไปแล้วแต่ความจริงก็คือแฮ่เรารอยิงจังหวะที่เขาดันเข้ามาจริงๆแล้วมันพลิกแพลงวิธีการเล่นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบขึ้นอยู่กับเหลี่ยมอะเนาะอย่างตอนนี้ที่ผมคิดออกก็คือเราเข้าวาร์ปไปแล้วเราอยู่นิ่งๆครับหลังจากที่เข้าวาร์ปไปเสร็จศัตรูที่วิ่งตามเข้ามาเนี่ยก็อาจจะหาเราไม่เจอสำหรับคลิปนี้แล้วก็เทคนิคออเตอร์ที่ผมใช้แล้วที่ผมเล่นๆมาก็ผมมีเท่านี้แหละก็กูรักแค่ฟันครับขอให้เล่นเกมให้สนุกใครมีเทคนิคหรือคำถามออเตอร์ก็พิมพ์พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือว่าเทคนิคไหนแบบเฟี้ยวๆหรือว่าเจ๋งๆเนี่ยผมอาจจะเอาไปเล่นในคลิปหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวผมเอามาโชว์สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับไว้เจอกันเฮ้ยแล้วประตูสำเร็จ